สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่อง Lesson Expression Exercise 1.2 ครับเป็นแบบหัด 1.2 เกี่ยวเรื่องการคูณการหารนิพจน์ที่รูปของตรรกะพูดง่ายก็คือเศษส่วนพหุนามนะครับในรูปการคูณการหารกันนะครับเนื้อหาครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6ข้อ1จงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับก็มีเศษส่วนพหุนามตัวที่1ครับจำนวนนี้นะครับ x กําลัง2บวก 2x ลบ35ส่วน x กําลัง2บวก 4x ลบ21คูณกับเศษส่วนพหุนามตัวที่2ครับ x กำลัง2บวก 3x ลบ18ส่วน x กำลัง2บวก 9x บวก 18หลักการก็ไม่มีอะไรครับเราก็แยกตัวประกอบก่อนอย่าเพิ่งด่วนคูณครับแยกตัวประกอบก่อนเพื่อจะลดรูปได้นะครับเริ่มครับแยกตัวประกอบครับไอ้ตัวนี้ x กำลัง2บวก 2x ลบ35เราก็ดูนะครับ7คูณ5ได้35ถูกไหม7กับ5ผลถ้าเราลบกันแล้วผลต่างได้2นะข้อนี้ได้7กับ5เดี๋ยวเครื่องหมายใส่ทีครับส่วนนี้21อันนี้ได้4ก็คือ73 24 73 21 7กับ3ถ้าลบกันได้4มีสิทธิ์แล้วครับตรงนี้ได้นะฮะตัว18ครับ18เกิดจาก6กับ3 6 3 18ตรงนี้ได้3ถ้าล้างกันได้เหลือ3นั้นใช้ได้ครับต่อไป18ครับอันนี้ได้9เนาะ9 2 18ถูกไหมครับ9กับ2ถ้าล้างกันได้ไม่ได้ครับ6 38ครับ6 38นี่คือหมายบวกหมดครับอันนั้น6กับ3บวกกันได้9นั้นได้แน่เราก็ดูครับการแยกตัวประกอบนี่ครับเห็นไหมฮะ x บวก7 x ลบ5 7คูณ5ได้3 5บวกคูณลบเป็นลบถูกไหมครับพจน์กลางใกล้คูณใกล้7 x ไกลคูณไกลลบ5 x 7 x ลบ5 x เหลือ2 x ถูกต้องนะครับต่อไปตัวนี้ครับ21ครับคือ7กับ3เช็คตัวหลังนั้น7 3 21บวกคูณลบเป็นลบนี่ครับถูกต้องต่อไปพจน์กลางได้7ได้4 xใกล้คูณใกล้ 7x ไกลคูณไกล ลบ 3x 7x กับลบ 3x รวมกันได้ 4x ถูกต้องนะครับต่อไปนี้ใช้6กับ3นะครับไกลเอาทดสอบ18ก่อนลบ18บวก6คูณลบ3ได้ลบ18ถูกต้องนะต่อไปพจน์กลางให้ได้ 3x ใกล้คูณใกล้ 6x ไกลคูณไกล ลบ 3x เอา 6x กับลบ 3x รวมกันได้ 3x ถูกต้องสุดท้ายตัวนี้ง่ายไม่มีอะไรครับนะโอเคนะได้นะครับต่อไปครับลดรูปเศษส่วนพหุนามก็คือโดยการทอนนะครับให้เป็นเศษส่วนต่ำแล้วก็ทอนนะครับ x บวก7 x บวก7การหารการทอนออกต้องเป็นเศษกับส่วนครับเอาตรงนี้เลยนะครับหรือพูดง่ายว่าเอาตัวประกอบร่วมมาหารกันนะครับ x บวก7นะครับทอนไปนะครับต่อไปครับ x บวก6 x บวก6มันทอนได้ทันนะครับเอาคูณขีด2ขีดแล้วกันนะจะเห็นว่าแตกต่างกันนะต่อไปนี้ x ลบ3 x บวก3เห็นตรงนี้ครับ x ลบ3เห็นไหมครับเขียนโค้งนะโอเคไหมครับเพราะจะเลย x ลบ5ส่วน x บวก5นะครับก็จะได้นี่ครับ x ลบ5ส่วน1ถูกไหมครับอันนี้ทอนไปเหลือ1 1คูณ1ได้1นะครับอันนี้ก็เหลือ1 1คูณ1ได้1ก็น่ากันเลย x บวก3ต่อไปคูณกันคืนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็น x ลบ5ส่วน x บวก3สเต็ป3คำตอบในรูปอย่างง่ายก็คือx ลบ5ส่วน x บวก3ข้อ2จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเศษส่วนตัวที่1ครับเศษส่วนพหุนามนะ8บวก 2x ลบ x กำลัง2ส่วน x กำลัง2บวก 7x บวก 10หารด้วยเศษส่วนตัวพหุนามตัวที่2 x กำลัง2ลบ 11x บวก 28ส่วน x กำลัง2ลบ x ลบ 42นะครับเราแยกตัวกรอบเลยครับเป็น2เล็บคูณกันใส่ครับ8ก็คือ4คูณ2ครับ4คูณ2เห็นละ4กับ2 4 2ได้8ตัวหลังอันนี้คือ x กับ x ครับพจน์กลางได้ 2x แสดงว่าตรงนี้ต้องใส่อะไรครับใส่ลบถูกครับใกล้คูณใกล้ลบ 2x ไกลคูณไกลนี่ได้บวก 4x รวมมาลบ 2x ได้ 2x นั่นเองครับโอเคครับตัวนี้ได้นะตัวนี้นะครับมานี่ครับ2เล็บคูณกันโจทย์เป็นลักษณะว่าแยกตัวประกอบง่ายๆนะครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2 10เกิดจาก5คูณ2 10กับ1นะครับถ้า10กับ1พจน์กลางไม่ได้7มันต้องใช้5กับ2ครับ5กับ2
ในโจทย์ก็หมายบวกหมดนักเรียนก็ใส่บวกได้เลยครับไม่ต้องคิดมากครับนี่ครับตัวนี้นะครับโคตรบนนะ2เล็บคูณกันหน้าก็คือ x ลัง2ก็เกิดจาก x คูณ x 28ให้ได้พจน์กลางเป็น11ก็7 4 28ครับ7 4 28เอา7กับ4รวมกันได้11อันนี้คือหมายบวกอันนี้คือหมายลบก็แสดงว่าลบก็ลบครับนี่นะครับครับก็2เล็บคูณกันเหมือนเดิมครับ x ลัง2คือ x คูณ x พจน์กลางได้ลบ1นะครับ1 x อ้าวแสดงว่า7กับ6ครับ7 6 4 2ใช้7กับ6ถ้าหักล้างกันเหลือ1นะครับเครื่องหมายตรงกลางลบก็ใส่ลบนี่ครับนั้นก็บวกทันนะครับได้นะครับได้เสร็จทั้งหมดครับ4คู่นะครับกรอบที่เราทำมาครับนี่ได้ออกมานี่ครับเห็นไหมครับ4ลบ x คูณ2บวก x ตัวนี้ก็ x บวก5คูณ x บวก2อันนี้ก็ x ลบ4คูณ x ลบ7แล้วก็สุดท้าย x ลบ7คูณ x บวก6ต่อไปก่อนตัดกันนะครับถอนน็อตถอนนะฮะเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากนี่ครับสเต็ป2ครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับ a ส่วน b หารด้วย c ส่วน d ให้เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับตัวหารนะครับเป็นจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษก็สลับกันครับก็กลายเป็น d ส่วน c ตรงนี้สำคัญนะครับอย่าผิดพลาดนะฮะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันก็จะได้เป็น x ลบ7คูณ x บวก6มาเป็นตัวเศษ x ลบ4คูณ x ลบ7เป็นตัวส่วนนะครับตอนนั้นเองก็ถอนครับแล้วก็ลดรูปนะครับลดรูป x บวก5ไม่มี x บวก2ได้ครับถอนออกไป x ลบ7กับ x ลบ7ได้โอเคนะครับครับลดรูปเศษส่วนนะครับที่เราทำมาที่นี่ครับนี่ครับจะได้ x ลบ4ส่วน x บวก5คูณด้วย x บวก6ส่วน x ลบ4ต่อไปจัดรูปนี้ครับเห็นไหมตัวนี้มันจะคล้ายๆกันครับดึงลบ1ออกมาครับตัวนี้นะก็จะได้เลยครับนี่ครับเป็นลบวงเล็บ x ลบ4ถ้างงครับลบคูณบวกได้ลบก็ลบ x ลบคูณลบได้บวก4เหมือนเดิมครับตอนนี้ลดรูปต่อก็เอา x ลบ4หารทั้งเศษทั้งส่วนครับก็จะเหลือนี่ครับลบตัวเศษเหลือ x บวก6ตัวส่วนเหลือ x บวก5นะครับคำตอบก็คือลบวงเล็บ x บวก6ส่วน x บวก5โอเคครับได้นะครับข้อ3ครับจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเอามาเดิมนะครับอันนี้เป็นการคูณเศษส่วนพหุนามนะครับหลักการเดียวกันครับพจน์กับอันนี้ให้ได้ลบ 2x นะครับแล้วก็หลักการนะฮะ12 2ไม่ได้8 3ไม่ได้4 6ได้ครับใช้4กับ6นะก็ข้าวต่อไปอันนี้ได้5นะครับอันนี้6ก็ต้อง6กัน1 6กัน1แล้วหักล้างกันได้5นะครับตรงนี้ต่อไปนี้6อันนี้ได้5นะครับก็แสดงว่าใช้3มา2 3 2เป็น6ครับอันนี้คือหมายบวกหมดไม่ต้องเสียเรียดครับ8นะครับอันนี้ให้ได้6ต้อง4 2ถูกครับ4กับ2ได้ครับแยกตัวประกอบก่อนครับก็จะได้นะครับเห็นมั้ยตัวแรกครับ x ลบ4คูณ x บวก4ทดสอบพจน์กลางครับลบ 6x บวก 4x ได้ลบ 2x ถูกต้องนะครับพจน์หลัง6 4 24ลบคูณบวกได้ลบถูกต้องต่อไปตัวนี้นะครับ x ลบ6คูณ x บวก1พจน์หลังสุดครับลบ6ก็คือลบ6คูณ1ได้ลบ6ถูกต้องพจน์กลางใกล้คูณใกล้ลบ 6x ไกลคูณไกล 1x รวมกันได้ลบ 5x ถูกต้องอันนี้เครื่องหมายบวกหมดไม่ต้องกังวลเลยครับใช้3มา2เลย x บวก3คูณ x บวก2อันนี้8ก็คือ4 2ครับ x บวก4คูณ x บวก2ต่อไปก็ลดรูปครับคุณนะครับผู้ใช้วิธีเอา x ลบ6หารทั้งเศษและส่วนนะครับนี่ครับต่อไปครับ x บวก2 x บวก2เศษกับส่วนนะฮะการดัดการถอนกันนะก็ให้เศษกับส่วน x บวก4กับ x บวก4ผมทำโค้งกันนะ x บวก4 x บวก4ก็จะได้เป็นนี้ฮะ1ข้างบนได้1นะครับ1ส่วน x บวก1คูณ x บวก3ส่วน1ตรงนี้ตัดกันเหลือ1นะครับคูณกันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้ x บวก3ส่วน x บวก1นะครับสเต็ป3ครับคำตอบอันนี้ง่ายๆนะครับก็ตอบ x บวก3ส่วน x บวก1ข้อ4ครับ 6x กำลัง2บวก 13x บวก6ส่วน x กำลัง2ลบ9หารด้วย 6x กำลัง2บวก x ลบ2ส่วน 4x กำลัง2ลบ1
สเต็ปแรกครูขอเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนครับเศษส่วนครับการหารเศษส่วนเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เลยครับตัวตั้งเหมือนเดิมครับตัวส่วนครับเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้ขึ้นมาข้างบนก็เป็น 4x ลบ 2 ลบ 1 ส่วนอันนี้อยู่ข้างล่าง 6x ลบ 2 บวก x ลบ 2 ต่อไปอย่าเพิ่งคูณครับเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบก่อนนะครับแยกตัวประกอบอันนี้ก็เกิดจากแล้ว 6x ลบ 2 ตัวหน้านะเกิดจาก 3x คูณ 2x หรือ 6x คูณ 1x นะครับตัวหลังเกิดจาก 3 คูณ 2และเนื่องจากรูปดีตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ใช้เลือกผลต่างกำลัง 2หน้ากำลัง 2 ลบหลังกำลัง 2นะครับเราก็เริ่มครับแยกตัวประกอบกูแยกเลยนะครับอันนี้ก็ได้ 3x คูณ 2x ได้ 6x 2พจน์หลัง2 3เป็น6อันนี้เครื่องหมายบวกหมดไม่ต้องวนใส่บวกเลยครับพจน์กลางได้ 13x จริงไหมใกล้คูณใกล้ได้ 4x ใกล้คูณไกลได้ 9x 9x บวก 4x ได้ 13x ถูกต้องตัวนี้นะครับหน้ากำลัง 2นะครับก็คือ2ไอ้ตัวนี้นี่ครับจากใหม่เป็นหน้ากำลัง 2ลบ3กำลัง2มันก็คือหน้าลบหลังถูกครับก็จะได้นี่ออกมาครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับใช้เรื่องผลต่าง2ก็คืออะไรครับหน้าจัดใหม่กลายเป็น 2x ทั้งหมดย่อม2หลังก็คือ1กำลัง2แล้วก็ได้นี่กลับมาคืนครับก็เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคครับต่อไปนี้ 6x กำลัง2เกิดจาก 3x คูณ 2x นะครับพจน์หลังก็คือ2กำลัง1ใส่อันนี้เครื่องหมายบวกก็เช็คดีครับเอาใกล้คูณใกล้นะครับตอนนี้ต้องได้บวกใส่บวกครับบวก 4x อันนี้ใส่ลบ 3x คูณลบ1ลบ 3x 4x รวมลบ 3x ได้บวก 1x นั่นเองโอเคครับได้นะครับตรงนี้มาลดรูปเศษส่วนพหุนามในการเอาตัวประกอบร่วมหารทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็ดูหรือการทอนครับเห็นนะ 2x บวก 3 ตัวนี้ครับตัวเศษกับตัวส่วนนะฮะนี่ครับได้แล้วครับ1คู่นะฮะต่อไปดูครับ 3x บวก 2 เห็นนะครับตรงนี้3ตัวเศษตัวนี้อันนี้ตัวส่วนได้ครับทอนกันครับนี่ x ลบ 1 x ลบ 1กูทำโค้งนะนี่ครับได้ไปครับถ้าจะเหลือเลยครับข้างบนเหลือ 2x บวก 1ข้างล่างเหลือ 2x ลบ 3นะครับที่เราทอนมาจะได้เหลือนะครับข้างบนเหลือ1ฮะนี่1คูณ1ได้1ส่วน 2x ลบ3คูณ1ได้ 2x ลบ3อันนี้ก็1คูณ 2x บวก1ได้ 2x บวก1ข้างล่างนี่เหลือ1คูณ1ได้1นี่ครับนี่ต่อไปหลักการคูณเศษส่วนบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะได้เป็น 2x บวก1ส่วน 2x ลบ3นั้นสเต็ปคำตอบคือ 2x บวก1ส่วน 2x ลบ3โอเคนะครับได้ข้อ5ครับทำให้ดูรูปอย่างง่ายครับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ35ส่วน 3x กำลัง2บวก 27x หารด้วย x กำลัง2บวก 7x บวก 10ส่วน 6x กำลัง2บวก 12x ขั้นแรกครูเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนครับสเต็ปแรกครับให้หลักการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้นี่มาครับทันนะสลับขึ้นมานะครับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษตัวแยกตัวประกอบครับ35 75ได้แล้ว75นะครับอันนี้มีสองพจน์นะครับเราดึงตัวประกอบร่วมนะครับดึง 3x ออกมานะครับตอนนี้ดึง 3x นะครับอันนี้ก็ดึง 6x นะตัวประกอบร่วมนะอันนี้ดึงตัวประกอบร่วมนะครับทันนะครับถ้ามีสองพจน์ใช้วิธีการดึงตัวประกอบร่วมอันนี้แยกตัวประกอบอันนี้นะครับ10ก็เกิดจาก2กับ5 2กับ5รวมได้7ครับก็จะได้นี่ครับพจน์บนก่อนนะ x คูณ x ได้ x 2พจน์หลังลบ7คูณบวก5ลบ35พจน์กลางใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลได้ลบ 2x ถูกต้องอันนี้ดึง 3x ออกมาก็เหลือ x บวก9 3x คูณ x ได้ 3x กำลัง 2 3x คูณบวก9ได้ 27x นะครับตัวนี้ดึงตัวประกอบร่วมคือ 6x ออกมา 6x คูณ x ได้ 6x กำลัง 2 6x คูณบวก2ได้ 12x ทันนะครับอันนี้แยกประกอบ x บวก5คูณ x บวก2ลบรูปเศษส่วนครับครูเอาที่เป็นง่ายๆก่อนครับ x บวก5 x บวก5ทอนกันหายไปนะครับ x บวก2 x บวก2ถามนะครับก็ได้นี่ออกมาครับเห็นไหมครับเป็น x ลบ7คูณ 6x อันนี้ก็ 3x คูณ x บวก9อันนี้ก็ส่วนเป็น1ต่อไปครับตรงเนี้ย 3x หาร 6x ได้ 2x เอา x ตัด x ก็ได้ครับ3หาร6ได้2ก็กลายเป็น2คูณ x ลบ7ส่วน x บวก9นะครับ
ทั้งคำตอบก็คือเอากระจายคืนครับ2คูณ x ได้2 x 2คูณลบ7ได้ลบ14ก็ส่วนด้วย x บวก9นั่นเองโอเคครับได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ